ตรีข้างทะเลมรสุมทะเลภูเขาทะเลภูเขาอากาศน้ำ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 ทะเลภูเขาทะเลทะเลใครผิด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 เดี๋ยวมาจากข้างหน้าเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวมาข้างหน้ายืดตัวตรงมาน้ำยืดตัวตรงยืดตัวตรงตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งตบมือสามครั้งมือจับเอวไว้อกหนึ่งสองสามตั้งอกตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดขอจงตั้งฝึกฝนใฝ่ฝันฝ่าฟันฝันอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมใส่ใจศีลธรรมโอเคโอ้เก่งเก่งใช้ได้ ยืดตัวตรงต่อไปนี้ก็จะได้ให้พบกับลุงหงอกอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมซึ่งเมื่อปีที่แล้วเจอตอนป.5 ตอนที่ทำสมาธิลุงได้มาพาทำสมาธิจิตไว้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพบเราป.6 นะแล้วก็ศักยภาพของลุงนะครับพระอาจารย์ก็เชิญมาทุกเดือนนะที่วัดพระปฐมเจดีย์อยู่คณะ4ทางโน้นนะครับพระอาจารย์เชิญมาทุกเดือนในเกี่ยวกับดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพก็คือนะครับดูแลสุขภาพก็คือรักษาสุขหมอนะครับแต่ปัจจุบันนี้ลุงมีศักยภาพในการเข้าสมาธิจิตสูงแล้วก็ในสมาธิดึงพลังในตัวลุงเนี่ยมาใช้ดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องพึ่งพาหมอนะครับไม่ว่าอาการนั้นไม่ว่าจะเป็นอาการนั้นอ่านพร้อมกันนี่ครับอาการที่เป็นเช่นเนี่ยสองนี่อาการพวกนี้นะครับสามารถกำจัดได้ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยการเข้าถึงสมาธิชั้นสูงนะครับต้องชั้นสูงจริงๆต้องบริสุทธิ์จริงๆนะครับต้องระดับเหนือเทวดาแล้วนะชั้นสูงระดับนั้นนะครับถึงขนาดรู้ว่าละจิตของเรานะครับรู้ด้วยความคิดต้องระดับสูงนั้นจึงจะนำพลังพวกนี้มาใช้ได้นะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้เชิญมาทุกเดือนที่วัดพระปฐมเจดีย์โดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรใช้แค่สองมือเปล่านะครับเช่นปวดหัวคุณลุงก็สัมผัสที่ศีรษะนะครับสักพักก็จะรู้สึกดีขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงเพราะเป็นสมาธิบริสุทธิ์ข้อคิดอะไรดีๆต่างๆที่ลุงได้สัมผัสมาได้เจอมานะครับได้ให้หนูฟังได้หนูได้เห็นนะครับศูนย์ตอบบุคคลชื่อลุงหงอกสุขภาพอนาคตหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับและถ้าติดตามทาง YouTube ก็ติดตามทางบ้านเรา .tv บ้านเราจุด TV นั่นแหละเราก็เห็นคลิปลุงอยู่ประมาณหมื่นกว่าคลิปในนั้นมีผู้ติดตามประมาณหมื่นกว่าคนทางเป็นพันคนนะครับทาง YouTube ติดตามนะครับ เพราะฉะนั้นศักยภาพตรงนี้นะเป็นของที่ดีมากเป็นของที่สูงมากนะครับไม่ใช่จะมีได้ง่ายๆนะครับตั้งแต่พุทธกาลมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้มามีภาษาบอกบรรลุธรรมมานะครับแต่ก็นะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแหละพระพุทธเจ้ารู้แล้วพระพุทธเจ้ามีแล้วพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้แต่ยังไม่มีใครสืบทอดขึ้นมาจะอยู่มาวันดีขึ้นดี 2,000 กว่าปีวันนี้ก็มีลุงแก่คนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นลุงแก่สามารถดึงพลังตัวนี้มาใช้ได้มาสืบสานตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้มาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเป็นยุคที่ดีเป็นยุคที่โชคดีของพวกเราที่ได้เห็นได้สืบทอดตรงนี้นะแล้วก็ศักยภาพของลุง
ลุงก็จะอยู่สุขภาพผิวพรรณก็จะอยู่แบบนี้ตลอดแม้กระทั่งอย่างนี้จะพลังก็จะอยู่แบบตลอดนะครับจะไม่แก่ไม่เหี่ยวกว่านี้อีกแล้วแล้วพลังกำลังก็จะมีเหมือนกับอายุ45นะครับแม้ลุงจะอายุ75 76แล้วแต่กำลังวังชาเหมือนกันคน35 45นะครับจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ไข้และลุงก็บอกท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่เคยปวดหัวนะครับนี่คือพลังอำนาจของพลังของสมาธิถ้าเราฝึกได้ทำได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเนี่ยสามารถดึงความสามารถของหนูขึ้นมาได้ใครที่มีความสามารถในด้านของดนตรีในด้านของคณิตศาสตร์ในด้านของคำนวณในด้านของการกีฬามีความสามารถในด้านของทุกๆสาขาของโลกใบนี้ลุงมีความสามารถในการดึงให้เด็กให้พวกเราเนี่ยมีความสามารถแสดงความสามารถออกมาได้นะแล้วสามารถล้างสิ่งที่ของพวกเราบันทึกสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่เราโตขึ้นมาเนี่ยบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเช่นได้เจ็บไข้ได้ป่วยว่าโกรธโมโหโทโสไม่พอคิดไม่ดีต่อพ่อแม่คิดไม่ดีต่อคุณครูคิดไม่ดีต่อเพื่อนๆต่อพี่น้องมันจะบันทึกอยู่ในสมองผ่านใจคิดชอบผ่านใจแล้วก็บันทึกที่สมองเมื่อบันทึกปุ๊บเราล้างไม่ออกนะเราไม่มีวิธีการล้างออกนอกจากเราได้สมาธิจิตชั้นสูงต้องหลับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เราจึงจะล้างสิ่งไม่ดีที่เราบันทึกไว้ได้ถ้าเราเมื่อเราล้างไม่ออกมันเป็นยังไงก็อาการที่เป็นคือจะปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นแหละนี่แหละคืออาการของการเก็บสิ่งที่ไม่ดีความไม่บริสุทธิ์ไว้เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ที่ลุงได้เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะไปล้างสิ่งเหล่านี้ได้เช่นใครปวดหัวก็ล้างออกได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่บรรทุกไว้เจ็บแค่ได้ป่วยอาหารที่เราทานไปแล้วมันไม่ย่อยไม่อะไรพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ก็สามารถไปลบล้างช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นทำงานดีขึ้นนะโดยเฉพาะใครที่ปวดหัวมากๆบ่อยๆหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยสะดวกถ่ายไม่คล่องปวดหัวประจำเวียนหัวประจำเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถช่วยได้โดยไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลไม่ต้องพึ่งพาหมอเลยนะครับนี่คือศาสตร์ใหม่และพวกเราเนี่ยในวันข้างหน้าก็จะเห็นความเป็นที่รู้จักของเพราะศักยภาพของลุงมีความสามารถในการที่จะดูแลเรื่องฝนฟ้าอากาศได้พายุที่มาแรงๆลุงมีความสามารถที่ให้พายุนั้นชะลอตัวและช้าลงหรือสลายไปในที่สุดก็ได้หิมะที่ก่อตัวเป็นหนาแน่นอย่างประเทศรัสเซียอย่างเงี้ยหิมะเยอะมากตกลุงก็มีพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถสลายได้สลายเมฆที่มันสว่างได้เพราะแม้กระทั่งเด็กที่ติดที่13ที่ถ้ำเรียนเคยได้ยินไหมครับที่เด็ก13คนติดนั่นแหละลุงก็อยู่เบื้องหลังในการที่จะช่วยเหลือเด็กออกมานะครับเพราะถ้าไม่มีลุงก็เด็กอาจจะออกมาไม่ได้เพราะว่าฝนกำลังตกแรงช่วงนั้นฝนจะตกนะครับในการที่จะสลายเมฆให้ฝนตกน้อยลงแล้วก็ไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกปุ๊บน้ําที่จะเข้าถ้ําก็มีน้อยใช่ครับล่ะถ้าฝนตกมากน้ําจะเข้าถ้ําเยอะเด็กออกไม่ได้น้ําจะปิดปากถ้ําแต่ตอนนี้เมื่อน้ําหรือไม่เข้าเลยเนี่ยหมอหรือว่าหน่วยซีลมีความสามารถเอาเด็กออกมาได้ได้เร็วนี่แหละคือลุงอยู่ในเบื้องหลังในการสลายเมฆนั้นด้วยแม้กระทั่งปลาบึกที่เมื่อปีที่แล้วที่เขาบอกว่ามีความรุนแรงในรอบ50ปีนะลุงข่าวลุงก็เดินเรื่องตั้งแต่อธิบดีกรมไปจนถึงตำบลหมู่บ้านที่จังหวัดอะไรนะนครอะไรนะนครศรีอะไรนะที่เกิดพายุนครศรีธรรมราชนั่นแหละลุงก็เบื้องหลังแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่เลยนะครับแทนที่พายุจะทำลายล้างหมู่บ้านตำบล4-5อำเภอก็เหลือแค่เบาบางนิดหน่อยน้ำท่วมขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองอันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับทำได้ทุกอย่างที่ปรารถนาที่ตั้งใจได้หมดเลยครับหน้าแรงทำให้ฝนตกได้น้ำฝนตกทุกวันน้ำท่วมก็ให้ฝนได้ซาลงนี่คือแล้วก็เนี่ยในภาคก็ลุงน้องลุงหงอก็ไปดูแลสภาพคนที่จังหวัดอุบลอุดรธานีก็มีอุบลก็ไปนะแล้วก็ที่วัดพระสมเจดีย์ก็มานี่คือความนะครับ อยู่ระดับชั้นสูงนะครับลุงบอกว่าในวันข้างหน้ารางวัลโนเบลเขามอบให้สำหรับคนมีความสามารถในด้านต่างๆเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องดินฟ้าอากาศแห้งแล้งเรื่องฝนเรื่องพายุในวันข้างหน้าลุงท่านบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รางวัลโนเบลรางวัลนี้เขาระดับนานาชาติเขาจะมอบให้คนมีความสามารถ
ในวันข้างหน้าประมาณ5ปี10ปี15ปีหนูก็ยังมีโอกาสเห็นความยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักของลุงนะครับอันนี้คือภาพต่างๆของลุงนี่คือที่ลุงไปช่วยที่ถ้ำนะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายใช่ไหมลุงก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วไปเห็นแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังเนี่ยภาพต่างๆนี่คือภาพที่ร่วมไปลุงอันนี้คือเด็กที่ติดถ้ำใช่ไหมครับเนี่ยหน้าตาเนี่ยวันที่89แล้วนี่ไม่ได้กินข้าวเลยไหมเนี่ยถ้าเป็นเราตายไหมครับตายแล้วเขาสัมภาษณ์คนหนึ่งเขาสัมภาษณ์ชายคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้อยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ถึง89วันไม่ได้กินข้าวแล้วก็คนที่เป็นโค้ชก็บอกว่าเพราะว่าพาเด็กทำอะไรจริงเด็กจริงพาเด็กทำสมาธิคืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ร่างกายมันใช้พลังงานแต่เคลื่อนไหวน้อยๆกินน้ำที่ตกจากของถ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของสมาธิที่ลุงได้เพราะฉะนั้นสมาธิที่ลุงได้มันยิ่งกว่านี้เองสมาธิที่ลุงได้อันนี้คือส่วนแค่พื้นฐานแค่อยู่กับความนิ่งๆอยู่กับความเงียบๆก็อยู่ได้แล้ว89วันพวกเราแค่อดข้าวแค่1มื้อเป็นไงครับบ่นแล้วบอกว่าจะตายแล้วทนไม่ไหวแล้วเด็กนี้7วัน15วันสบายมั้ยเนี่ยเด็กเนี่ยติดถ้ำมั้ยเนี่ยคือดีเขาจะได้ฝึกความสามารถมีหน่วยซิลมีต่างๆเนี่ยหน่วยซิลที่ช่วยกันค้นว่าค้นหาในน้ำบางคนก็ต้องเสียชีวิตไปกี่คนครับเสียชีวิตไปคนหนึ่งแลกกับเด็ก13คนเนี่ยมันแช่น้ำนานๆมั้ย78หน่วยแช่น้ำมั้ยฝ่าเท้าที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือลุงที่พระอาจารย์ถ่ายมาจากเฟซอันนี้คือก็คือแผนที่หาหมูป่าในถ้ำนะครับนี่คือนักข่าวต่างๆที่มาแล้วก็มีต่างประเทศนะครับเราจะสังเกตว่าคนที่มีความสามารถในการหาเด็กเจอคือต่างประเทศใช่มั้ยครับคือคนประเทศคนไทยความสุขประเทศก็เยอะไหมต่างประเทศเป็นคนที่พบคนหาเจอนะหน่วยซิลต่างประเทศเพราะฉะนั้นที่พระอาจารย์เล่ามานั่นคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งผู้ที่จะเล่าและถ่ายทอดพลังงานบริสุทธิ์ให้พวกเราได้ดีที่สุดก็คือลุงชื่อเต็มว่าอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ขอนักเรียนได้ตรงและตบมือให้กับลุงครับละอารัมภบทยาวเนาะดีนะยังไม่เป็นลาเรียนที่ไหนอย่างไรจบอะไรมาทำนู่นนี่นั่นมายังไม่เป็นลากยาวถ้าลากยาวมาครึ่งวันก็ไม่จบงั้นก็เอาแค่ที่ท่านพระมหาชัยชุมพลท่านก็พยายามรวบรวมกิจกรรมเอาไว้เพราะว่าทำงานลูกกรรมนานนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนามีสุขภาพดีโดยใช้หลักว่าพึ่งวัดวัดพึ่งบ้านโอเคนะชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาดีดูแลมาตลอดในการรักษาผู้คนนะครับด้วยสองเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมาถึงวันนี้บ้านเอาว่าโรงเรียนกันแล้วกันเนาะโรงเรียนพึ่งวัดโอเคนะครับโอเคไหมครับทั้งหมดทุกคนก็ไปแล้วว่ามาจากโรงเรียนโรงเรียนที่ว่านี้คือโรงเรียนพระไทยใช่ไหมครับใช่เนาะลองพูดดังๆสิลูกใช่ครับพูดโรงเรียนครับโรงเรียนอัมพไทยวิทยาครับยังไม่จบยังมีอีกประโยคนึงมั้งในวงเล็บมูลนิธิชัยพัฒนาครับในวงเล็บมูลนิธิชัยพัฒนาบรมราชบัณฑิตใช่ไหมครับโอเคนะเดิมชื่อก็คือโรงเรียนผาไทยเป็นอนุบาลแต่พัฒนามาถึงป1 2 3 4 5 6หนูอยู่ปโหป6เลยนะเนี่ยเนี่ยนักเรียนป6โอเคเรียบร้อยดีครับดูใส่ชุดขาวดีนะฮะลองไปอ่านนะฮะโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์คำว่าพึงประสงค์ว่าที่คนควรจะรู้จักแล้วก็สนใจใฝ่รอใฝ่รู้พึงประสงค์เราอยากประสงค์อยากจะได้อะไรเป็นของแรก
ความนึกคิดคืออยากได้เรียกว่าพึงสูงมันเป็นภาษาเนาะภาษาที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงอยากได้ภาษาชาวบ้านแล้วพึงประสงค์เป็นระดับของภาษาที่สูงขึ้นเราประสงค์สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเราประสงค์ที่จะเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็มีความในเรื่องแต่ละสาขาวิชาที่เรียนกันมาเช่น 1. คณิตศาสตร์ 2. สังคมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะสังคมศาสตร์คำว่าสังคมตั้งแต่คนสองคนมาอยู่ร่วมกันคำว่าสังคมนะครับพยายามหนูต้องตั้งหลักให้ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะลูกเอ๋ยคนเดียวไม่ได้ทำไมถึงบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ได้อยู่รอดหยุดคิดเพื่อถอยหลังไปหา 2,000 ปีมาแล้ว 4-5,000 ปีมาแล้วเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นหมู่เหล่างั้นพอเวลาเริ่มจากสองคนขึ้นไปเราเรียกว่าสังคมโอเคนะทุกคนอยู่ในสังคมเพราะนั้นวิชาสังคมจะต้องเรียนกันคือวิชาที่เรียกกันว่าคุณธรรมนั่นเองและจริยธรรมหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วลูกนะโอเคนะมนุษย์คนเดียวไม่ได้เราได้กินข้าวทุกวันถามว่าข้าวมาจากไหนครับชาวนาครับมาจากชาวนาเห็นไหมครับชาวนามีเครื่องทุ่นแรงอะไรเป็นเครื่องทุ่นแรงของชาวนาจึงสามารถทำนาได้เขียวครับเขียวอะไรทำให้ชาวนาปลูกข้าวได้เครื่องทุ่นแรงสมัยก่อนนั้นเป็นควายตอนที่ยังไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับเป็นวัวเป็นควายเป็นม้าเราเรียกว่าเครื่องทุ่นแรงสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงเวลาต่อมาความจะเป็นงอกงามเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเครื่องจักรเครื่องยนต์เกิดขึ้นหน้าวันนี้เราเห็นรถไถนาเห็นไหมครับรถควายไถนาแทบจะไม่มีวันนี้เห็นไหมทั้งที่หมายความว่าสารนะมูลควายก็คือขี้ควายเป็นปุ๋ยได้สบายเลยนะครับทุกวันนี้พื้นดินของบ้านเรานะมันเต็มไปด้วยเคมีไปเสียทั้งหมดนะถ้าหากว่าสมมติว่าเราเป็นชาวนาคนหนึ่งเราต้องไม่ให้เคมีลงไปในพื้นดินเคมีเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยุคมีวิชาที่ต้องเรียนหนูเคยเรียนยังวิชาเคมีเคยเรียนยังครับยังครับยังครับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นต่อไปนี้หนูจะเรียนวิชาชีวะแล้วก็วิชาฟิสิกส์กลุ่มวิทยาศาสตร์เคมีชีวะฟิสิกส์โอเคนะพื้นฐานในการเรียนนี้ต้องมาจากวิชาคณิตศาสตร์หนูต้องเก่งเรื่องของคณิตนะลูกเอ๋ยเก่งเรื่องของเลขคณิตเก่งวิชาพีชาคณิตเก่งวิชาเรขาคณิตเก่งวิชาตรีโกณมิติแล้วจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีชีวฟิสิกส์ได้อย่างลงตัวมากที่สุดหนูต้องเก่งวิชาคณิตศาสตร์คือบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมสุดท้ายคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับนี้ให้ได้ทุกคนนะทบทวนให้ดีบวกคูณหารมันของคู่กันเศษส่วนกับทศนิยมของคู่กันแต่เปอร์เซ็นต์มันแยกออกมาส่วนหนึ่งเป็นวิธีคิดหนูต้องเก่งโอเคนะโอเคนะแน่นอนนะฮะคนที่เก่งตรงนี้ได้ต้องท่องสูตรคูณได้แม่นด้วยสูตรคูณหนูต้องอยู่ในใจนะฮะยุคลุงเรียนหนังสือสูตรถือว่าสูงสุดแล้วยุคนี้ต้องถึงแม่15อยู่ในใจ
ต้องให้คิดเร็วให้ได้โอเคนะครับแล้วหนูจะเป็นคนเก่งวิทยาศาสตร์ทุกสาขาสบายเลยว่าหนูจะต้องการตรงไหนเมื่อเวลาผ่านป.6เป็นม.1เนาะ1 2 3เรียกว่ามัธยมต้น4 5 6เรียกว่ามัธยมปลายจากนั้นก็เป็นอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยนะหนูต้องไปในสเต็ปนั้นต่อไปเรียนหนังสือนะสรุปรวมความว่าหนูทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เรียนหนังสือตัวหลักนะครับตื่นขึ้นมาฉันเป็นนักเรียนเรียนหนังสือเห็นไหมหมายเลขหนึ่งก็คือเรียนหนังสือหมายเลขสองควรทำอะไรเนาะถ้าลุงออกแนะนำนะให้ช่วยงานบ้านแม่เอาสักหนึ่งหรือสองอย่างเช่นเก็บกวาดล้างตัวล้างชามซักเสื้อผ้าพรให้กับตัวเองให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับพี่กับน้องทำงานบ้านโอเคนะส่วนทางด้านงานใดถามว่ามีใครใช้มือถือไหมครับอยู่ตรงนี้ยกมือสิครับใช้มือถือครับครับเปิดมือถือปกติใช้ประชีพประจำวันเนี่ยได้ใช้มือถือไหมครับในท้ายไหมคนไหนใช้ยกครับยกครับเปิดโอ้โหทั้งหมดเลยทุกคนเลยนะฮะมีมือถือใช้กันลุงออกโอเคเอาลงครับขอบคุณมากลุงออกบอกว่ามือถือมันให้คุณให้ประโยชน์แปลว่าความรู้ใดๆอยู่ในมือถือทั้งหมดเวลานี้Google Google หนูอยากจะรู้ในเซิร์ชเอาความรู้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยเป็นความรู้เคมีชีวฟิสิกส์นะจะเป็นเรื่องศาสตร์ที่มีกันให้เยอะเลยนั่นคือความรู้โอเคไหมครับลุงออกบอกว่ามือถืออีกด้านหนึ่งก็คือด้านตรงข้ามลุงออกจะบอกว่ามือถือใช้ทางที่ดีจะเรียกว่างามมือถอยใช้ทางแย่ทางชั่วเลยเน้นคนก็ตามที่ใช้ในทางไม่ดีเช่นไปดูคนที่เขาตีกันผ่านเฟซผ่านอะไรต่างๆนะตีกันทะเลาะกันนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีไปเห็นภาพอะไรที่มันบานลามกอะไรต่างๆก็ถือไม่ดีแล้วก็บอกว่าลุงออกเตือนว่าอย่าไปเจาะไปหาสิ่งที่มันไม่ดีเพราะมันเป็นมือถอยทำให้เราเกิดมีบริสัยเป็นคนที่ถอยสะทุนสะทุนแปลว่าโอ้โหต่ำช้าเร็วสามารถเป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าเร็วสามารถคนถอยคือคนที่สวนพูดทีก็มีทั้งสัตว์เขาดินมาเช่นไอ้เหี้ยไอ้ห่าม าทุกคำเลยนะฮะมีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยโอเคนะพวกเราทั้งหมดนะคะนะครับต้องไม่พูดคำเหล่านี้เพราะว่าหนูเป็นยังบริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเสื้อผ้าก็เป็นสีขาวถือว่าบริสุทธิ์ทั้งหมดโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้อ่ะก็ถือโอกาสไปนั่งก่อนนะครับต่อไปนี้ลุงออกก็จะพาเข้าสู่เรื่องราวที่มาเตรียมกายเตรียมใจที่มาให้คำถามแรกนะครับว่าเมื่อคราวที่แล้วปีที่แล้วถามว่าลุงออกก็มาบรรยายให้ตรงนี้ที่เดิมนี่แหละครับเจอกับลุงออกมาก่อนหรือใครเจอลองยกมือขึ้นนะครับเจอลุงออกไหมคราวที่แล้วครับจำได้ไหมโอ้โหก็แปลว่าเจอกันมาก่อนแล้วไม่ต้องแนะนำตัวเองมากเนาะแต่มาปีนี้ผลลุงออกเยอะเลยท่านชัยท่านพระชัยพลบอกแล้วว่าลุงออกไปสลายเมฆหยุดหิมะที่รัสเซียแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยฮอกไกโดนะซัปโปโรทำมาแล้วนะสลายเมฆหยุดฝนก็คือขุนเขานางนอน13หมูป่าที่ว่านั้นนะสลายพายุโซนร้อนที่ปลาบึกเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เองก็ไปทำมาแล้วส่วนการทำให้ฝนตกมันเป็นผลงานมานานนั่นแหละตรงนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ลุงหมอมีความสามารถทำตรงนั้นได้ก็แปลว่าต่อไปนี้อนาคตข้างหน้าชาวโลกเขาบอกว่าโลกร้อนลุงหมอจะไปทำให้ฝนตกที่กลางทะเลทรายนะครับดูเชื่อว่าจะมีความสามารถระดับนั้นหรือไม่ถ้าหากว่าฝนตกกลางทะเลทรายชาวโลกใบนี้เขาพูดว่าโลกร้อนๆต่อไปเชื่อว่าคงจะไม่ร้อนเพราะว่ามีคนมีความสามารถทำให้ฝนตกออกมาได้ด้วยลุงออกใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะครับศาสตร์ที่1ก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันกับรัง
คำว่าธรรมศาสตร์ตัวนี้มันหมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่ท่าประจำสนามหลวงรังสิตโอเคนะครับธรรมศาสตร์ที่หลวงพ่อพูดถึงคือศาสตร์ของธรรมชาติว่าด้วยเรื่องดินน้ำลมและความร้อนเป็นธาตุทั้งสี่อยู่ในร่างกายมนุษย์เรานะครับธาตุดินน้ำลมและอุณหภูมิหรือความร้อนนั่นเองนะทุกจะมีอุณหภูมิอยู่ในตัว 37.5 องศาเซลเซียสนะฮะทุกวันนี้นะครับอุณหภูมิตรงนี้นะฮะมันเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เรามีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่ตรงนี้นะวันนี้ลุงออกจะพยายามที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนนะครับนะนั่นคือเป้าหมายลุงจะดึงแม่เหล็กนะในตัวของทุกคนจะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กโลกจะสร้างพลังงานขึ้นมาในตัวเพื่อที่จะมารักษาตัวเองและให้เกิดสติปัญญาการคิดเร็วเรียนรู้ในนานด้วยเรียกว่าเป็นคนเก่งคนเก่งต้องรู้เร็วเข้าใจเร็วเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งโอเคนะถามว่ามีสองคำให้เลือกมันมีคำว่าคนเก่งกับคนดีถามว่าฟังดีนะฮะถามว่าแต่ก่อนนะฮะอยากจะเป็นคนเก่งหรืออยากเป็นคนดีหรือเก่งกับดีอะไรก่อนนะอย่าเพิ่งนะคะนี่เป็นคำถามนะครับเก่งกับดีมันของคู่กันของมนุษยชาติเนี้ยลุงหงอกกำลังจะบอกว่าใครต้องการความใครต้องการใครต้องการความเก่งเอาไว้ในใจใครต้องการความดีเอาไว้ในใจลุงหงอกบอกว่าเก่งจะเลือกอะไรก่อนคำถามใครเลือกต้องการคนเก่งก่อนดีต้องการเก่งก่อนดียกมือขึ้นครับขอบคุณที่เหลือคือต้องการเป็นคนดีก่อนเก่งถามว่าใช่ไหมครับถ้าใช่ยกมือครับทุกคนต้องคนดีขอบคุณมากครับทีนี้เราก็มาวินิจฉัยพากันคิดคนดีคือคนอะไรข้างบนบอกว่าตอนนี้ทุกคนมาเข้าค่ายคุณธรรมมีคำว่าคุณธรรมมีจริยธรรมมีคำว่าค่านิยมแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์กันภาษาที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ภาษาเนี่ยภาษาพ่อคุณรามคำแหงที่สุดนี้หรือภาษาใดๆก็ตามในโลกนี้ภาษาเนี้ยมันเป็นรหัสคำว่ารหัสหมายความว่ากอไก่รหัสมันไข่มันมีรูปร่างอย่างนี้คอคอโมกทุกคนต้องจำรหัสนี้ให้ได้ทุกคนกอขนหอนกโฮกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้เราเรียกว่ารหัสภาษาเราเรียกว่าพยัญชนะนั่นเองครับโอเคนะพยัญชนะฟังครั้งหนึ่งภาษารหัสผู้ที่ผลิตภาษาขึ้นมาผู้ที่สร้างภาษาขึ้นมาได้นี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากมนุษย์ในโลกประเทศใดที่มีภาษาประจำชาติพูดกันก็ต้องมีศักดิ์ศรีคนไทยมีภาษาไทยพูดกันจึงเราจะสร้างค่านิยมด้วยการผ่านภาษาภาษานี่เป็นดาบสองคมสองคมให้เจริญงอกงามก็ได้เช่นเราใช้ภาษาทำลายกันก็คือคำด่าลุงอย่าบอกว่าอย่าสนใจคำกล่นด่าของคนเกิดก่อนที่เราดูผ่านจอทีวีบ้างอย่าไปสนใจเหล่านั้นเพราะว่าคนเกิดก่อนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำอะไรต่างๆให้กับสังคมไทยไม่ค่อยจะลักษณะของลุงหงอกโอเคนะเรามาเริ่มต้นกันของเราว่าต่อไปนี้การใช้ภาษานั้นจะต้องไม่มีคำด่ากันนะครับ
มีคำว่าขอบคุณกับขอโทษเป็นประจำทำอะไรให้เราได้ประโยชน์แล้วขอบคุณก่อนคุณจะเป็นรุ่นใหญ่ขอบพระคุณจะเป็นรุ่นใหญ่กราบขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ผมจะใช้ว่ากราบนำหน้านะคุณเล็กก็คือขอบคุณขอบคุณทำอะไรผิดพลาดนะคำว่าขอบคุณกับคำว่าขอโทษขอโทษค่ะรู้ว่าทำอะไรดีไม่ต้องหวังคำขอบคุณแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามทำดีให้กับเราแล้วขอบคุณเข้าไปทุกคนจำเป็นหลักนิดหนึ่งหรอกเพราะว่ามันเป็นค่านิยมเพื่อที่นำไปใช้ในการเตือนตัวในวันข้างหน้าค่านิยมนิยมในทางที่ดีก็คือสร้างสรรค์ภาษานี้นะฮะมันเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวิทยาแล้วเป็นทั้งวัฒนธรรมภาษาเราเนี่ยครับโอเคนะภาษาไทยเรามีนะอักษร44ตัวเนาะแล้วมีสระกี่ตัวครับมีใครตอบได้สระมีใครตอบได้มีสระกี่ตัวครับนะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอึสระอูสระโอสระอัมอัมไอเห็นไหมฮะนั่นคือสระทั้งหมดโอเคนะสระนี่เยอะมากเลยภาษาไทยมีภาษาเดียวในโลกที่มีสระมากที่สุดแล้วเป็นภาษาที่ครอบคลุมทุกอย่างถ้าเข้าใจภาษาได้อย่างดีเพราะภาษานี้เป็นภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์เป็นผู้ประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยพระอรหันต์ที่ว่านี้คือพระเจ้ารามคำแหงมหาในประวัติศาสตร์ก็คือเมืองสุโขทัยนะฮะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั้นเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยอักษรไทยสระพยัญชนะไทยออกมาให้สื่อถึงทุกวันนี้ใช้เวลากันไม่น้อยกว่า 1,000 ปีแล้วเห็นไหมครับถึงวันนี้ก็ใช้ภาษาไทยภาษาที่เขาบรรจงนะหรือว่ารังสรรค์ปั้นแต่งภาษากลอนมั่งเห็นไหมโครงฉันกาบกรอนกรอนเห็นไหมฮะนี่คือภาษาชั้นสูงนะครับใครตามที่กรอนได้กรอนสี่สุภาพกรอนแปดกรอนอะไรต่างๆนะขอให้วังวนของคนที่ใช้ภาษาและจะเป็นศิลปะชั้นสูงมากในการที่สื่อสารต่อไปโอเคนะคนที่เก่งภาษาไทยก็ให้เก่งภาษาไทยนะฮะทำให้ได้ต้องบอกว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเพราะว่าคนที่คิดตัวหนังสือออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหลาดสุดสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากกว่าคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ก็คือภาษาเพราะมันจะก่อให้เกิดสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าไม่เข้าใจก็เกิดการทะเลาะกันภาษาเนี่ยครับเราคุยกัน2คนถ้าไม่เข้าใจกันก็เลยโกรธกันเลยเพื่อนเห็นมั้ยฮะงั้นจัดให้เข้าใจให้ได้อย่าให้ภาษาเป็นเงื่อนไขของการทะเลาะกันจำด้วยครับการใช้ภาษาอย่าให้ภาษาไทยมาเป็นเงื่อนไขก่อให้เกิดการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนฝูงกับใครก็ได้ในโลกนี้จำฮะลูกทั้งหลายต้องจำแม่นๆตัวนี้เราต้องไม่มีเราต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคำพูดของเราผ่านต้องใช้แต่ภาษาสุภาพเข้าไว้เพราะมันเป็นคุณสมบัติของตัวเองซึ่งจะส่งจะหล่อหลอมหนูเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณธรรมนี่จริยธรรมจริยธรรมคือการแสดงออกคือการกระทำการกระทำเยี่ยงมนุษย์การพูดการทำเห็นไหมฮะเยี่ยงมนุษย์มันก็ต้องมีภาษาเมียกับกิริยาโอเคนะครับอากับกิริยาเนี่ยมันผสมลงแล้วคือจริยธรรมก็คือมาจากคำพูดนี้ด้วยใครก็ตามที่มีกิริยามารยาทดีกิริยาคือการกระทำมารยาทดีคือความสุภาพน้อมถ่อมตนคนนั้นจะเป็นผู้เจริญหนวดไปอยู่ไหนก็ไม่มีศัตรูไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกจะมีแต่คนรักมีคนพึงพอใจถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่
ทุกคนให้ความรักเราแต่งตัวเราว่าเป็นคนที่ให้เกิดเป็นความรักแล้วคนแล้วก็จะช่วยเราช่วยทางตรงช่วยทางอ้อมเช่นช่วยบ้านช่วยแนะนำการบ้านให้เราแล้วก็จะกลายเป็นคนที่คนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จงเป็นคนที่ทำตัวจงทำตนให้เป็นคนเป็นที่รักของใครก็ได้ในโลกเป็นที่รักของคนในครอบครัวง่ายเลยเป็นที่รักของคนในห้องเรียนแต่ละห้องทุกๆห้องเป็นที่รักของคนในโรงเรียนเห็นไหมฮะเมื่อเราเป็นที่รักคนในเรียนคุณครูก็รักเราเพื่อนฝูงก็รักเราก็มีแต่มิตรเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นทำตนที่รักของคนนั้นจำเป็นมากจะต้องอาศัยการพูดนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทคำว่าขอบคุณมีคำว่าขอโทษเป็นประจำนะครับมายังค่ายคุณธรรมต่อนะครับถอยหลังเป็น19นิดนึงยังไม่จบเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้ามหาราชคือพระอรหันต์เป็นผู้ประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยให้สืบสานมาถึงตัววันนี้ถอยหลังไปอีก19ตอนที่เป็นเด็กก็คือเนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินพระอรหันต์เขาพูดปุ๊บมันจะศักดิ์สิทธิ์เลยหนูเติบใหญ่ขึ้นมาอยากจะขอเรื่องขอทราบเรื่องขอมดำดินฝากให้ฟังโอเคนะครับลุงหงอกไม่อธิบายตรงนี้หรอกเพราะจะใช้เวลานานเพียงแต่บอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรจันโลงม่อนมากับคนไทยทุกคนแล้วใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะครับมันจะฟังยากหน่อยครับภาษาพระอรหันต์ต้องมีบุญมากพอนะฮะจะเข้าใจง่ายฟังเข้าใจก็มีบุญมากพอนะครับบุญคือความดีบุญคือความเข้าใจเห็นไหมครับบุญคือความดีบุญคือความงามบุญใครๆที่มีบุญใครก็อยากจะมาคบค้าสมาคมกับเราบุญกับบาปมันอยู่ตรงกันตรงข้ามกันนะครับบาปคือไม่ดีบุญคือดีคนที่มีบุญใช้มือถือให้เกิดเป็นประโยชน์มีแต่เป็นความรู้ทั้งสิ้นเลยครับคนที่มีบุญคนที่มีบาปและใช้ก็คือฟังตรงข้ามคือเป็นมือถอยไปเลยเป็นกุ้ยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับเราทั้งหลายคงไม่อยากจะเป็นกุ้ยเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ก็มาฝึกคุณธรรมโดยวัดพระปฐมเจดีย์โอเคนะโดยพระพรหมเวทีเป็นเจ้าวาดเป็นหมายเลขของวัดที่นี่ว่านี้แล้วก็ไล่เรียงมาตามคำชามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ก็คือมหาชัยชุมพลเป็นผู้ที่กำกับดูแลสถานที่นี้ให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีตามบทบาทลีลาที่ได้มีการเข้าทำถอยหลังไป19บุคคลที่มีความดีเมื่อกี้ลุงบอกว่าคนเก่งกับคนดีเนาะต้องการดีนะครับต้องการดีนะครับบุคคลที่บอกว่าอยากเป็นคนดีมันจะมีคุณสมบัติไหมเนี่ยคุณสมบัติคนดีก็คือคำจำกัดความของคำว่าคนดีท่องจำนะฮะคนดีคือคนที่ไม่แกล้งไม่กลั่นแกล้งให้คนอื่นก็เดือดร้อนเช่นเพื่อนกำลังทำการบ้านอยู่ไปก่อกวนเพื่อนอย่างนั้นถือว่าเป็นคนไม่ดีไปกลั่นแกล้งเพื่อนหรือเรากำลังอยู่ตรงนี้กำลังฟังลุงหงอกเล่าและฟังอยู่คนข้างๆก็มาสะกิดเราชวนคุยคนนั้นก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่ดีนั้นคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความโดยคำพูดของเราและโดยการกระทำของเราแค่นี้เองครับคนดีอีกหนึ่งครับทุกคนอยากเป็นคนดีคนดีต้องไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นคิดออกจากตัวเราทุกวันนี้มนุษย์โลกใบนี้มีทั้งหมด 7,900 ล้านคนคนไทยประเทศไทยขึ้นทะเบียนมาแล้วประมาณสัก69ล้านคน
โรงเรียนพระไทยที่นักเรียนเรียนอยู่เนี่ยครับประมาณ 2,300 คนเราต้องเป็นหนึ่งหน่วยไม่ทำให้คนที่เหลือ 2,000 คนนั้นอ่ะเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราโอเคไหมโอเคนะการทำการกระทำคือเรื่องของมือเราเท้าเรานี่เองครับการกระทำก็ออกแค่สองอย่างมือกับเท้าโอเคนะแค่นี้เราก็ได้ชื่อว่าเราเป็นคนดีแล้วแล้วคนดีนี้จะอยู่ในรถบรรทุกรถโดยสารเราก็ไม่ไปเกะกะระรานใครไหมครับเพราะว่าเรามีดีไปตลาดสดตลาดแห้งแล้วก็ไม่ก่อกวนใครไปซื้อของก็ซื้อของตามปกติซื้อมาขายไปปกติโอเคไหมนี่แหละคือคนดีจำแม่นๆครับทุกก้าวที่เดินลงจากบ้านในบ้านของเราก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่กับน้องปู่ย่าตายายในบ้านในบ้านนั้นเราต้องไม่ทะเลาะกับใครในบ้านนั่นคือคนดีแม้ว่าพี่จะบอแล้วกับเราบ้างไม่เป็นไรพ่อแม่เหมือนกันไม่เป็นไรเพราะว่ามีการบ่มสั่งสอนกันไม่พอครอบครัวที่สั่งสอนไม่พอจึงทุกคนจึงมาที่นี่ให้พระสงฆ์เป็นผู้ที่ช่วยกล่อมเกลาเพราะว่าพระสงฆ์นั้นท่านก็อยู่ในญาติสมรวมของท่านอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างของคนในสังคมคือพระสงฆ์โอเคนะครับแล้วก็มาได้จริยะของพระสงฆ์ตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยโอเคนะครับนั่นคือส่วนของพระสงฆ์ไปนะครับกลับมาถึงอีกทีนึงความดีที่ว่านี้ก็คนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทางตรงทางอ้อมทางตรงก็คือคนใกล้ชิดนั่นเองในครอบครัวทางอ้อมก็คือคิดว่าเป็นในบ้านเราก็คือนอกรั้วคือทางอ้อมไปหมดเห็นไหมครับเราต้องไม่เกะกะร่ารานนั่นคือคนดีโอเคนะครับจำแม่นๆแล้วคนดีอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจเห็นไหมครับนะจำเป็นหลักไม่มีใครรังเกียจคนดีอยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อยู่ได้ทุกประเทศในโลกใบนี้คนดีเห็นไหมครับมันสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าดีกับคำว่าเก่งเก่งคนเก่งจะต้องเรียนรู้เร็วฟังให้ดีนะฮะหวังว่าทุกคนที่แห่งนี้ก็เชื่อว่าอยากจะเป็นคนเก่งนั้นเป็นคนที่สร้างความเจริญงอกงามให้กับมนุษยชาติต้องอาศัยคนเก่งแต่ส่วนนั้นก็มากแล้วส่วนนั้นก็มากด้วยคนเก่งมักจะไม่ดีตามประสบการณ์เรียกตามสถิติลูกหงอกได้เก็บประสบการณ์ตรงเอาไว้นี่หงอก75ปีแล้วนะครับก็เจอทั้งคนเก่งคนดีมาตลอดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยคนเก่งมักจะไม่ดีเราจะคบคนไม่ดีถามว่าคบได้ไหมสบายวิธีคบคนที่ไม่ดีเราเป็นผู้ให้เช่นเราเจอเพื่อนไม่ดีเรารู้ว่าเขาเก่งแต่เขาไม่ดีเราแค่ตักน้ำให้เขากินหน่อยเดียวเขาก็จะเอาความเก่งนั้นมาบอกเราสอนเราให้เราเป็นคนเก่งเพียงแต่ตักน้ำให้เขากินเห็นไหมครับคนดีคือเป็นผู้ให้คนดีคือคนที่เป็นผู้บริการบริการนี่คือคนดีเป็นหลักได้เลยเป็นผู้ทำอะไรให้กับคนอื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นกลับไปถึงบ้านซักผ้าให้พี่ให้น้องให้คุณพ่อคุณแม่คนดีเห็นไหมครับพูดจาให้ไพเราะไม่พูดจาคำหยาบในบ้านเราบ้านกับนอกบ้านนอกบ้านขนาดใหญ่ในใจไว้เลยว่าทั้งหมดตัวเรา 100% ถ้าเราใช้ในบ้านเราทั้งหมดในความเป็นส่วนตัวใช้ 100%
แต่ถ้าหากว่านอกบ้านปุ๊บต้องให้ข้างนอกทำใจข้างนอกไปให้คนอื่นเขา 60% เราเอาส่วนตัว 40% เอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองส่วน 60% นั้นก็เผื่อแผ่คนอื่นเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ต่อไปออกสังคมนะต้องสังคมไป 60% ถ้าเป็นอาสาก็คืออาสาสมัครเห็นไหมอาสาสมัครทำให้ประโยชน์กับผู้อื่นนอกโรงเรียนก็ได้นะครับใช่นะหรือแม้แต่อาสาสมัครในโรงเรียนเป็นต้นก็ได้เหมือนกันอาสาสมัครทำอะไรให้เกิดประโยชน์กันแหละครับก็ต้องมีเวรกันในการอาสาในห้องเรียนใช่ไหมครับนั่นก็คืออันหนึ่งที่บอกว่าคนดีนั้นจะต้องเป็นมีอากัปกิริยาเป็นผู้ให้โดยเฉพาะยิ่งการให้อภัยนะครับอภัยอภัยการให้อภัยนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากมากมนุษย์ก็จะได้เราก็คิดว่าเอาคืนเห็นไหมฮะถ้าใครคิดที่จะเอาคืนเอาคืนตัวนั้นถือว่าจะเป็นการทำลายตัวเองนะฮะต้องอภัยเพราะว่าการอภัยนี่ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อันนึงนะครับอภัยอภัยให้กับน้องเราอภัยให้กับพี่เราอภัยให้กับพ่อแม่เราแม้ว่าเราจะมีวัยน้อยก็อภัยได้เพราะว่าเช่นพ่อแม่ต่อว่าเราทำกิจกรรมไม่ดีพร้อมไม่ดีพอขาดตัวบกพร่องคุณพ่อแม่ตักเตือนหรือกล่าวว่าค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยเราฐานะเป็นลูกไม่เป็นไรวันนี้สักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าเราคือใครอย่างเงี้ยหมายความว่าต้องถีบตัวเองออกไปว่าเราจะต้องทำสักอย่างหนึ่งได้มีความปัจจัยมั่นใจและภาคภูมิใจกับเราเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนั้นออกมาให้ได้มันจะเป็นแรงผลักดันทีนึงครับนี่ก็คือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าอภัยได้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากครับเอาล่ะคำว่าอภัยก็ดีมันเป็นอยู่ในกลุ่มของคุณธรรมก็คือมีคำว่าเมตตาเมตตาธรรมคนที่มีเมตตาธรรมนั้นไปทำอะไรต่างก็มักจะอภัยให้กับคนอื่นเสมอๆนี่เมตตาธรรมคำจุดขอให้มีกับทุกๆคนในเรื่องของอยู่ในที่หัวเรานี่เองครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงส่วนหนึ่งอยากจะถามว่าโอเคนะเมื่อกี้นี้ถามว่าได้ใช้มือถือกันทุกคนเลยเท่าที่ดูเนี่ยก็กลับมาถึงว่าฟังให้ดีครับเล่นเกมนู่นนี่นั่นสารพัดเกมถามว่าดีไหมถามแรกครับมีใครบ้างที่เล่นยกมือดูครับเปิดเล่นเกมนะครับโอเคขอบคุณมากครับเอาลงครับแปลว่าคนส่วนมากจะเล่นเกมนะครับต่อมาคำที่สองถามว่าเล่นนั้นถามว่าดีหรือไม่ดีใครตอบว่าดียกมือขึ้นครับยกสูงๆลูกสูงๆนะครับออกมาข้างนอกเลยครับผมนั่นใครว่าคนเล่นเกมบอกว่าดีรอบนี้ลุงออกก็ดูแล้วว่าถึงจะมีคนเดียวที่ยกออกมาด้วยความมั่นใจเราต้องการความมั่นใจนะฮะเล่นเกมคือดีโอเคนะครับยังไม่ต้องอะไรมากมายรางวัลไปก่อนนะครับเล่นเกมดีนะครับดีเอาไป50บาทเอาไว้อธิบายให้กับเพื่อนฝูงฟังให้ได้ชัดว่าเล่นเกมดีจะอธิบายว่าอย่างไรเชิญครับผมก็สามารถเอาจากเกมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเช่นอย่างเล่นเกมบางเกมนะครับมันก็จะบอกหยิบเวลาเล่นเกมที่มันมีภาษาอังกฤษเนี่ยครับเราก็ถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็เอามาแปลแล้วสามารถรู้คำศัพท์อังกฤษได้อย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการมาเล่นเกมเกมดีความคิดของลุงอ๋อนะครับเห็นด้วยทุกประการเล่นเกมมันดีอะไรดีหนึ่งทำให้เราคิดเร็วทำเร็วมือต้องทำเร็ว
คิดเร็วตามเกมทำเร็วตามเกมนั่นคือเรียนรู้เร็วฟังให้ดีนะครับในโลกใบนี้มีสองด้านเสมอมีดีมันดีไม่ 100% มันมีส่วนไม่ดีด้วยลุงออกก็เลยชี้เห็นว่าส่วนไม่ดีของเกมอยู่ตรงไหนโอเคนะครับตอนนี้เข้าใจให้ตรงกันว่าเกมน่ะดีมันครับคิดซะว่าดีมากกันแล้วกันเพราะว่าหนึ่งทำให้เราเรียนรู้ในเกมได้เร็วคิดเร็วทำเร็วตามเกมจึงจะทันเกมทันเกมโอเคไหมครับถ้าหากว่าไม่ทันเกมเราก็กลายเป็นคนตกยุคใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ครับพอได้ไหมครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับก็พอได้ครับก็พอได้เอาหน้าฟังกันดีครับเลวร้ายที่สุดในเรื่องของเกมฟังเลวร้ายที่สุดนะครับเล่นเกมอย่าเอาชนะเกมครับอย่าตั้งใจการเล่นเกมให้มากครับเล่นให้เป็นเวลาเล่นให้เป็นเวลาแบ่งเวลาเล่นย้ำอย่าเอาชนะเกมจำด้วยเล่นเกมน่ะดีมากแน่นอนเพราะมันทำให้เราคิดเร็วไวว่องไวตัดใจเร็วโอเคไหมครับบางทีต้องตัดสินใจก่อนเกมจึงจะทันเกมเราต้องไวกว่าเกมที่เขาเซ็ตเป็นโปรแกรมต้องเร็วกว่านี่คือความดีการเล่นเกมแต่มันจะมีส่วนเสียคือส่วนหนึ่งมักจะเอาชนะเกมเช่นแพ้มันครั้งที่หนึ่งผ่านไปเอาคืนครั้งที่สองแพ้อีกเอาคืนครั้งที่สามแพ้ครั้งที่สี่ครึ่งวันไม่ต้องกินข้าวกินน้ำกันเคยไหมครับไม่เคยนะไม่เคยครับโอเคแบ่งแยกได้นะฮะขอร้องอย่าชนะเกมที่การแพ้ครั้งหนึ่งเอาคืนสักครั้งครั้งที่สองแพ้ครั้งที่สองปุ๊บหยุดได้ก่อนนะวิธีการเล่นเกมที่เฉลียวฉลาดนะครับเราแพ้เกมครั้งที่หนึ่งเอาคืนที่แก้ตัวยังแพ้อีกพอแพ้ชี้หน้าไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันไปอ่านก่อนหรือไปกินข้าวก่อนหรือไปทำกิจกรรมอื่นก่อนสามวงผ่านไปค่อยมาเล่นกับมันทีหนึ่งอย่างนี้นะคือวิธีการที่ดีที่สุดหรือพรุ่งนี้ค่อยเจอกันไปคิดหาวิธีนอกเกมนะนี่ก็คือจะได้ปัญญาครับโอเคนะจำได้นะครับหนึ่งเกมจะดีแน่นอนนะครับเพราะมันทำให้ฝึกฝนความเร็วคิดเร็วทำมือเร็วตัดสินใจเร็วใครก็ตามตัดสินใจได้ก่อนเกมชนะเกมทุกครั้งไปถ้าหากว่าไม่ทันเกมแล้วก็แพ้มันทุกทีทีนี้เมื่อเวลาแพ้แล้วจะมันยาวชนะโอเคนะครับไปพักผ่อนไปทำอย่างอื่นก่อนสิ่งนี้เราถึงบอกว่าเกมน่ะดีแต่ต้องใช้ให้ถูกให้เป็นมิฉะนั้นแล้วมันจะมีโรคชนิดหนึ่งเกิดมาในวันข้างหน้าคือปวดหัวเอ็นนะสุดท้ายใช้เมื่อเวลาเจอมาลุงออกบอกว่าเป็นโรคไฮเทคโนโลยีโอเคไหมครับเป็นโรคไฮเทคโนโลยีเป็นโรคที่ผ่านมือถือมือถอยโอเคครับหวังว่าคงจะฟังทันนะครับต่อไปเราต้องไม่เอาชนะเกมไม่เอาชนะเกมเล่นเกมดีแน่นอนโอเคนะจำแนกให้ได้ลูกแล้วเราก็จะทำอย่างหนึ่งที่อยากมีภาพฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมาอยู่ในที่การปกครองตามที่วัดครับผมเจดีโอเคนะครับตบให้เพื่อนครับผมนะผ่านไปต่อมาลุงออกจะบอกวิธีเรียนหนังสือคำว่ารู้คำว่าความเข้าใจคำว่าความมั่นใจคำว่าความชำนาญและคำว่าเชี่ยวชาญหนูต้องเข้าใจบทบาทนี้ได้เป็นรหัสเอาไว้สื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันงั้นความเข้าใจถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเช่นบินลอยฟ้าขึ้นมาได้เขาต้องเอาความเข้าใจ
ในแต่ละสาขาวิชาความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่คนในเครื่องบินลำนั้นนะฮะอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เห็นไหมฮะมันขอให้เครื่องบินที่เกิดขายกันก็ตามทีสังคมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าโอเคนะครับเรื่องของสังคมนี้เป็นเรื่องของมนุษยชาตินะครับไม่ว่าจะกลุ่มใดๆเกิดมาในโลกนี้กลุ่มความเชื่อด้านศาสนาศาสนาความเชื่อนะครับจะเป็นศาสนาจะเป็นลัทธิลัทธิเป็นความงมงายนะครับไม่ใช่ความเชื่อเชื่องมงายกลุ่มลัทธิลัทธิไม่ใช่ศาสนาศาสนาเหนือกว่าลัทธิแน่นอนฟังคำว่าศาสนามีในโลกนี้พอที่หยิบยื่นมาได้เป็นศาสนาใหญ่ๆของโลกมีแค่3 4 5ศาสนาหนึ่ง1ศาสนาที่มีคำลงท้ายสาธุฮะครับศาสนาครับแน่ใจนะศาสนาที่ท้ายก็ว่าสาคือพุทธศาสนาครับเน้นหนักเรื่องของอะไรนะเน้นหนักการสอนเน้นเรื่องอะไรครับหลักธรรมครับหลักธรรมนะเมื่อกี้นี่เมื่อเช้านี่รู้สึกจะได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับก็คือเป็นหลักเป็นแกนโอเคนะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มสาธุที่สองก็คืออามิตพุทธกลุ่มสามคืออามินกลุ่มที่สี่คือโอมฟังใหม่นะครับฟังใหม่นะครับมีสาธุมีอามิตพุทธมีอาเมนแล้วก็โอมกลุ่มโอมนั้นก็คือกลุ่มที่พูดถึงเทพถึงพรหมพูดถึงศิวะอุมาพระพิฆเนศกลุ่มนั้นนะง่ายๆที่สุดในประเทศหรืออินเดียเยอะเลยพราหมณ์ศาสนาก็บอกว่าศาสนาพราหมณ์โอเคไหมครับโอเคนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นศาสนาอิสลามชาวมุสลิมอามินมันสั้นมุสลิมอเมนจะยาวก็คือกลุ่มชาวคริสต์โอเคไหมครับนั่นคือของพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกประกอบของนะครับหนึ่งมีพระคัมภีร์ก็คือพระไตรปิฎกสองสถานที่คือวัดวาอารามสามคือพระสงฆ์ผู้ที่มีขั้นอ่านสายของศาสนาโอเคไหมครับชัดเจนนะทุกศาสนาจะต้องมีโครงสร้างแบบที่ว่านี้จึงเรียกว่าได้โอเคครับแต่ถ้าหากว่ามีโครงสร้างแบบนี้ถอนสมองไปเรื่อยนั่นก็เรียกว่าเป็นลัทธิลัทธิมีแต่ความเชื่อและส่งผลให้เกิดคำว่างมงายเชื่อและงมงายด้วยโอเคไหมแต่ศาสนาให้ความเชื่อแต่เป็นความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเราเองจริงพระพุทธศาสนาให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองภาษาก็บอกว่าอัตติหิอัตโนนาโถตนรู้เข้าใจตนตนย่อมพึ่งตัวตนของตัวเองได้โอเคไหมครับจำเป็นหลักเอาไว้นะฮะสำหรับเรื่องของศาสนาเอาไว้จำเป็นหลักเอาไว้ลูก
พราะว่าต่อไปต้องใช้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเราคือมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีความเชื่อต่างศาสนาต่างชาติต่างภาษาทั้งหมดรวมแล้วก็มีเป็นมนุษย์เป็นหญิงและชายเพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจความเป็นมนุษย์กันนะครับต่อไปนี้ลุงงอจะพาเข้าสู่รู้จักตัวตนของตัวเราเองความเป็นมนุษย์จะต้องมีอะไรกันบ้างโอเคนะครับว่าแล้วก็เอารางวัลไปอีกทีหนึ่งใช่ไหม50 บาทครับนั่นล่ะนี่ล่ะตัวเบ้นกับเพื่อนด้วยครับโอเคครับโอเคครับครับนั่นล่ะเอานะเมื่อกี้ลุงออกบอกว่าคนเก่งกับคนดีคงจำแนกได้แล้วนะครับคนดีจะมีมาก่อนคนเก่งเพราะว่าทุกคนต้องการเป็นคนดีคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งในใจบุคคลให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคำพูดของเราทั้งการกระทำของเราเป็นหลักเลยครับจำสองคำก็พอไปไหนก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับอยู่ตรงคนดีคือคนไม่ทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยคำพูดของเราเป็นหลักง่ายๆนั่นไปคิดต่อลูกนะไปต่อยอดเราเองให้คิดให้ได้คนเก่งนะคนเก่งคือคนที่รู้เรื่องเร็วเข้าใจเร็วเช่นในการสื่อสารตัวนี้การสื่อสารลุงหงอเป็นฝ่ายพูดทุกคนที่นั่งเป็นฝ่ายฟังในหนึ่งบอกว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจะมีผู้นำกับผู้ตามผู้นำที่นี่วัดพระสมเจดีย์ผู้นำก็คือพระพรหมเวทีนั่นคือผู้นำหมายเลขหนึ่งที่นี่ส่วนนั้นพระสงฆ์ที่อยู่เป็นลูกวัดก็คือผู้ตามเห็นไหมครับเรานักเรียนผู้นำก็คือคุณครูคุณครูท่านก็มีตับของท่านในการประชากันโอเคไหมคุณครูก็ดับผู้ในการไปผู้นำนะคุณครูที่ลงมาคือทำแต่ละหน้าที่นั่นคือผู้นำเรานักเรียนเป็นผู้ตามโอเคไหมครับเราต้องมี2 เซนส์การที่จะเป็นที่ต้องตามที่ดีผู้ตามที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจคำสั่งจอดให้ทันเพราะว่าถ้าหากรับคำสั่งผู้นำไม่ชัดเจนผู้ตามก็จะโอเคไหมนะหนูเติบโตมาหนูเอาตัวตนในระดับไปเป็นผู้นำในเบื้องหน้าผู้นำเยอะสารผู้นำต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำนะครับผู้นำนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เปิดใจทุกเรื่องผู้นำแปลว่าใครจะมาด่าใครให้เราฟังเราฟังได้หรือให้ฟังได้แต่อย่าโต้ตอบผู้นำต้องไม่โต้ตอบเอาไว้หาวิธีกันช่วยกันอะไรล่ะคนที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยทำไงจะให้เขาดีเนี่ยเพราะผู้นำต้องมีคุณสมบัติจึงจะนำพรรคพวกเพื่อนฝูงไปได้หรือผู้นำประเทศอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับประเทศใดที่มีผู้นำดีคนในประเทศนั้นก็จะคนในประเทศนั้นก็ต้องอยู่ดีกินในพูดถึงผู้นำงั้นผู้นำนั้นว่าสมบัติไม่ดีทำให้ผู้ตามแย่หมดฉะนั้นคนเกิดก่อนที่มันผ่านมาถือว่าเป็นผู้นำในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับณทีนี้ลุงออกก็จะบอกว่าทุกคนต้องฝึกนะครับฝึกการเป็นผู้ตามผู้ตามนั้นหนึ่งเราต้องมีทฤษฎีการสื่อสารฟังนะในการสื่อสารสื่อสารมันมีอยู่4-5 คำต่อที่หนึ่งคุยกันคน2 คนคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุยกัน1ปัญหาสมมุติว่าสมมุติว่านะฮะมันเค้าเรียกว่า word by word เค้าเรียกว่าอะไรภาษา dialogue คนหนึ่งปัญหาคำถามเช่นไมโครเช่นว่าดีไม่ได้เมื่อกี้บอกว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีแล้วมือปล่อย
อธิบายให้ได้ลีคือวิทยาการสื่อสารเรียนรู้ได้อย่างมากดีมากนะครับว่าดีนะทีนี้มันก็มีสองอย่างมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยเห็นด้วยต้องมาแชร์กันไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรโอเคไหมบุคคลที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะต้องแบ่งอารมณ์3อารมณ์ให้ได้ฟังให้ดีนะอารมณ์3อารมณ์นะฮะ1เห็นด้วยกับอะไรก็ได้ที่ยกมาเป็นประเด็นปัญหาอะไรลูกมองได้ยินอย่าไปมองเลยมองไปเราก็ไม่ได้ยินโอเคครับ1ประเด็นปัญหาอะไรเนาะยกตัวอย่างได้ไหมครับใครยกตัวอย่างนะครับหนึ่งประเด็นปัญหาโชว์ตัวครับเช่นมีใครได้ครับยกมือขึ้นเด้อนึกได้ว่าเป็นปัญหาเชิญครับมาเลยมาเลยปัญหามาเลยครับมาเลยมาหนึ่งประเด็นปัญหาฟังดีนะครับนี่คือทฤษฎีการสื่อสารนะครับโจทย์อีกนิดครับพูดใหม่ครับ
ถ้าจำก่อนนะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนี่นะครับหนูก็ยินว่าจะเติบโตแปลว่าคนนี้ไม่รู้จักเราเราไม่จบเขาไม่รู้จักเขาจะมาชักชวนผ่านจอเฟซไหนพูดอันตรายมากนะครับลุงออกเป็นคนที่เก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นที่จะมาแชร์กับทุกๆคนได้เตรียมตัวป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นบอกว่าคนไหนที่มีเพื่อนเช่นจำด้วยนะครับตอนนี้ต้องจำนะครับเราอยู่คนเดียวไม่ได้ย้ำเราต้องมีเพื่อนถูกภาคบังคับเพื่อนทางที่ดีนะฮะทุกคนจะเป็นฝ่ายหญิงนะครับจำด้วยครับมีเพื่อนมีเพื่อนนะฮะก่อกลุ่มไว้อยู่5คนนะครับเพื่อนผู้หญิงก่อกลุ่มไว้5คนให้อยู่เพื่อนที่คุยกันต่างๆก็ได้นะผมต้องไม่มีปิดบังสารพัดเพื่อนผู้หญิงจับกลุ่ม5ชายก็ได้เป็น5คนได้โอเคมั้ยต่อไปก็จับกลุ่มหญิงกับชายเดียวกันแล้วก็แชร์กันอย่าลืมว่า